ัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระคุณ9ประการมีอรหันตคุณเป็นต้นขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่พระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประกอบด้วยพระคุณ6ประการมีธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นต้นขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสรู้ตามขอโอกาสครูบาอาจารย์ที่ร่วมแสดงธรรม5ธรรมาสน์2โต๊ะ5เก้าอี้ในวันนี้นะครับขอเจริญสุขสวัสดีศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่สีมาศาลาหลังนี้ชื่อสีมาศาลาสีมาก็คือโบสถ์ศาลาก็คือศาลาอยู่หลังเดียวกันนะเป็น2อินวันนะครับทั้งล่างเป็นห้องเรียนเป็นทีอินวันครับว่าคุ้นเคยมากเลยทีอินวันเนี่ยไม่รู้อะไรนะก็เลยเป็นศาลาอเนกประสงค์วันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่ได้ประกาศนามไปแล้วมาร่วมกันพูดคุยเพราะอยู่ในสายงานเผยแผ่ด้วยกันมาหลายปีใหม่ๆก็รู้จักเริ่มต้นเลยมาอยู่นี่ก็รู้จักท่านอาจารย์มิงรุตหรือพระครูจังริยะสังฆรธรรมขวามือสุดท้ายนั่นน่ะอยากจะตั้งสถานีวิทยุเผยแผ่ธรรมะเมื่อปี2551ท่านอาจารย์มิงรุตเคยไปอินเดียด้วยกันก็รู้ว่าท่านทำสถานีวิทยุเองเราก็ไปศึกษาฐานข้อมูลวิธีการวิธีบริหารไปเข้าอบรมนักจัดรายการมากมายหลายอย่างแต่ไม่มีสถานีวิทยุหรอกอาจารย์นิรุตท่านมีสถานีวิทยุเคลื่อนที่ที่ท่านเคยใช้ครั้งแรกแล้วท่านก็ปลดระวางเอาไว้เคลื่อนที่ไปถ่ายทอดเสียงที่นั่นที่นี่เพราะรู้ว่าอยากจะทำวิทยุก็เลยยืมเครื่องของอาจารย์นิรุตกำลังส่ง30วัตต์เอามาตั้งเสาไม้ไผ่อยู่ตรงข้างศาลานี้ที่ศาลาหลังมุงยักษ์คาเก่าที่อาจารย์ทวีมาเห็นตั้งแต่ปีแรกๆพอตั้งแล้วก็มีคนฟังอยู่เหมือนกันนะหลายคนจำนวนมากอยู่พอสมควรตอบรับอยู่ก็เลยตัดสินใจเอาละพอรู้วิธีการต่ออะไรแล้วก็เลยปรางรบสร้างสถานีวิทยุโดยใช้เงินไป2.5 ล้านมีโยมแม่มณพรเป็นผู้อุปถัมภ์ก่อตั้งสถานีวิทยุทั้งตัวอาคารสถานีวิทยุทั้งระบบอุปกรณ์ทุกอย่างจำนวน2.5 ล้านบาทเผยแผ่ธรรมะมาเรื่อยๆซึ่งนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ครบรอบ10ปีพอดีงานวันนี้จึงปรางรบทำบุญวันครบรอบ10ปีสถานีวิทยุซึ่งมีสโลแกนว่าสพวทย่อมาจากศูนย์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ออกอากาศในระบบ FM สเตอริโอความถี่ช่องสัญญาณออกอากาศคือ 93.50 FM เป็นเมกะเฮิร์ตซ์จึงเขียนสโลแกนว่าสพวท FM 93.5 คลื่นธรรมะนำสาระสู่สังคมไทยแล้วก็เป็นสปอร์ตต้นรายการทุกรายการพูดอย่างนี้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสพวท FM 93.5 คลื่นธรรมะนำสาระสู่สังคมไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาเป็นต้นอย่างนี้นะติดตามรับฟังหรือแจ้งผลการรับฟังมาที่หมายเลขนี้เลขนี้เป็นสปอร์ตตั้งแต่ปีแรกออกอากาศก็ยังออกอากาศด้วยสปอร์ตเดิมนี่แหละนะเพราะเปลี่ยนใหม่ครับสถานีไหนแปลกๆนึกว่าคนละสถานีกันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามีครั้งหนึ่งเดินไปที่ทุ่งนาจะไปบรรยายบ้านอะไรไม่รู้บ้านนาไก่หรืออะไรนี่แหละเห็นเด็กเขาฟังยายเปิดวิทยุพอจบรายการปุ๊บท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุหลานคุณยายอ่ะเล่นอยู่หน้าบ้านเขาก็บอกโท
ท่านกำลังรับฟังสถานีพูดเหมือนผมเป๊ะเลยหุ้ยขนาดเด็กจําได้เลยประกาศสถานีวิทยุนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยครับครูบาอาจารย์อยู่นี่ล้วนแต่เป็นนักจัดรายการวิทยุอาจารย์นิ่งรุตนักจัดรายการวิทยุมีสถานีวิทยุอยู่ในวัดท่านอาจารย์พระครูศรีนักจัดรายการวิทยุธรรมะมีสถานีวิทยุอยู่ในวัดแต่ตอนนี้ปิดสถานีไปแล้วแต่ออกอากาศโดยอาศัยสถานีวิทยุอีกหลายคลื่นความถี่ออกอากาศพร้อมกันเชื่อมโยงเครือข่ายในสายงานเผยแผ่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะแล้วก็ต่อมาก็ได้รู้จักครูบาอาจารย์ในงานเผยแผ่ด้วยกันอาจารย์พระมหาชูเชิดติสังโรอยู่ที่ใจกลางเมืองอำเภอพูงเรือใครไปมาก็อย่าลืมแวะวัดพลทองตรงสี่แยกตรงข้ามกับทางขึ้นยอดเขาพูงเรือเลยต่อมาส่วนอาจารย์ทวีรู้จักกันตั้งแต่อยู่กรุงเทพรู้จักกันตอนไหนก็ยังจำไม่ได้เลยเนี่ยว่ารู้จักกับอาจารย์ทวีในตอนไหนเพราะอะไรจึงรู้จักน่าจะเป็นจังหวะช่วงที่ไปกับอาจารย์พระมหาบุญช่วยเนี่ยรู้จักอาจารย์ทวีด้วยไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดคู่เนี่ยไปเจอที่ไหนก็ต้องเจอองค์หนึ่งเจอองค์หนึ่งก็ต้องเจอองค์หนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้ขอนำเข้าสู่เรื่องว่าแก่นธรรมในพระไตรปิฎกคิดนานไหมหัวข้อนี้ไม่คิดอะไรเลยเพียงแต่นึกได้จำได้ว่าตลอด10ปีหัวข้อที่บรรยายไปแล้วคืออะไรบ้างจะไม่วกกลับไปใช้หัวข้อเดิมเคยรู้จักพระเถระรูปหนึ่งชาวพม่าตอนนี้อายุท่านย่างเข้า80แล้วท่านเป็นนักเทศสอนพระไตรปิฎกตั้งแต่อายุ24ตอนถึงอายุ80ก็เท่ากับว่ากี่ปีแล้วล่ะ56ปีใช่ไหมท่านไม่เทศซ้ำเรื่องเดิมเลยก็เลยมีโอกาสได้ถามว่าทำไมไม่เทศเรื่องเดิมท่านบอกว่าเรื่องในพระไตรปิฎกมี 84,000 เรื่องถ้ามัวแต่เทศอยู่เรื่องเดิมเมื่อไหร่เราจะเทศจบพระไตรปิฎกท่านมีแนวเหมือนกันนะเอาล่ะถ้างั้นเราก็จะทำอย่างนั้นบ้างแต่พอไปเทศจริงๆไปกับอาจารย์นิรุตอยากจะฟังเรื่องนั้นนะเรื่องที่เทศอยู่นะเอาก็ขอฟังเรื่องซ้ำเดิมก็เลยไม่ไปไหนเลยเรื่องอื่นเขาไม่เคยฟังก็ไม่ประทับใจก็เลยมาคุยกันในสายงานนี้นะ 4-5 องค์จริงๆมีมากกว่านี้นะถ้าตั้งเป็นกลุ่มแล้วอู้20-30นักเผยแผ่ทำงานอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ว่าครูบาอาจารย์หลายสายท่านก็มีกิจกรรมของท่านเองเยอะแยะไปหมดช่วงเข้าพรรษาเนี่ยไม่ค่อยเจอกันก็เลยไปมาหาสู่กันเท่าที่เห็นนี่แหละไปมาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในกิจกรรมต่างๆอยู่ก็เลยนิมนต์เฉพาะครูบาอาจารย์ที่ใกล้ชิดสนิทมาพูดคุยในเรื่องแก่นธรรมในพระไตรปิฎกทำไมธรรมะของพระเจ้าตั้ง 84,000 เนี่ยไม่ใช่แก่นทุกอันหรือธรรมะบางข้อเป็นกะพีธรรมะบางข้อเป็นแก่นอย่างนั้นหรือธรรมะบางข้อเป็นเปลือกเป็นสะเก็ดอย่างนั้นหรือเดี๋ยวจะให้ช่วยกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะล้วนเป็นนักเผยแผ่มือดีถ้าพูดถึงภาคอีสานตอนเหนือคือระดับแนวหน้าของภาคอีสานตอนเหนือจึงจะมาช่วยกันนำแก่นธรรมที่ประทับใจส่วนตัวก่อนตั้งแต่ได้อ่านธรรมะมาหนังสือธรรมะมาค้นหนังสือมามีธรรมะอันไหนที่กินใจที่สุดเพราะอะไรจึงเกิดอุดมคติอุดมการยังยึดมั่นถือมั่นเป็นสัตยาธิฐานสัตยาบันส่วนตัวเอาไว้ว่าเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เหมือนมโนปณิธานของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบำเพ็ญมาเพื่อมุ่งมั่นจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นมีไหมก็เลยจะชวนกันคุยไม่ใช่เทศทีละกันทีละตอนแต่จะเปิดประเด็นมาแล้วช่วยกันเติมเสริมมุ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจของผู้ที่ชมที่ฟังอยู่ในเวลานี้ทั้งบนสีมาศาลาทั้งติดตามรับฟังทางบ้านทางไกลโดยผ่านช่องทางถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ตอนนี้เชื่อมช่องสัญญาณหลายช่องนะของอาจารย์ทวีรวมถ่ายทอดหรือเปล่าไม่รู้ของอาจารย์ทวีของอาจารย์นิ่งรุตของอาจารย์พระครูศรีอาจารย์มหาชูเชิดเชื่อมหลายๆแชร์เขาเรียกแชร์สัญญาณถ่ายทอดเพราะจะแต่ละกลุ่มก็จะมีเยอะอย่างเมื่อคืนนี้พูดถึงเรื่องที่12ก็มีคนติดตามฟังอยู่1,400-1,500 คนเมื่อคืนเนี่ยนะวันนี้ก็เลยขอโอกาส
เอาทีละองค์ก่อนเนาะมีโปรยหัวก่อนแต่ละองค์แต่ลงต่อไปแล้วก็จะผสมผสานเสริมเติมแต่งคำพูดเนื้อเรื่องเนื้อหาให้เรียกว่าให้ได้เนื้อหาธรรมครบถ้วนทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะที่สุดที่พวกเราจะสามารถกระทำขออาราธนาอาจารย์พระครูศรีทีงราพรเจ้าคณะอำเภอภูมิเกลือนะครับวันนี้มาในฐานะเป็นผู้มีฐานันดรศักดิ์สูงกว่าคนอื่นก็จะยอมเชื่อฟังครับอาจารย์ครับนิมนต์ครับขอความน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์โดยความเคารพโดยยิ่งสุดเสียงกล่าวขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตผู้เป็นอาจารย์ใหญ่สอนพระไตรปิฎกขอโอกาสคณะสงฆ์เจริญพรท่านสาธุชนผู้ที่เข้ามาร่วมงานหลายๆงานวันนี้เป็นวันรำลึกนึกถึงผู้มีพระคุณซึ่งท่านพระอาจารย์มหาสมปองพ่อแม่ท่านให้กำเนิดตั้งแต่เล็กจนโตอายุครบบวชแม่พ่ออนุญาตให้เข้ามาสู่ร่มเงาของพระศาสนาแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนจนวันนี้มาทำงานพระศาสนาคือทำงานมานานแล้วแหละแต่ว่าที่มาทำงานดังที่ท่านพระอาจารย์พูดไปแล้วว่าเมื่อก่อนทำงานอยู่ในส่วนกลางกรุงเทพมหานครแต่พอตอนหลังก็ออกมาอยู่ที่นี่เราก็ได้ยมแม่นมพรอุปถัมภ์ประถมจนมีวันนี้เมื่อก่อนมีศาลายะคามุงยะคาแล้วคนก็มาเยอะแต่พอตอนนี้มีศาลาอย่างดีเราก็เป็นศาลาเปิดซึ่งจะหาศาลาแบบนี้หาได้น้อยเพราะส่วนมากแล้วเวลาครูบาอาจารย์เขาสร้างเขาก็กลัวต้องมีที่กั้นที่มุงที่บังพูดง่ายว่าลมเข้ายากบางทีต้องไปติดแอร์แต่อันนี้เป็นศาลาเปิดก็ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะอากาศก็จะดีกว่านี้แต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนแต่ฝนไม่ตกก็เลยร้อนทีนี้ที่ว่าเป็นวันกตัญญูก็คือว่าถ้าหากว่าไม่มีพ่อแม่ให้กำเนิดก็คงไม่มีเราในวันนี้สำหรับลูกๆแล้วทีนี้พอมาบวชแล้วเนี่ยผู้อุปถากก็สำคัญถ้าไม่มีโยมอุปถากหมายความว่าถ้าพระในพระศาสนานี้ไม่มีผู้ศรัทธาในพระศาสนาก็จะได้ขาดก็จะขาดการบวชประถมบำรุงไปแต่ทีนี้เนี่ยพอจะพูดถึงแก่นในพระศาสนาเนี่ยมันก็เข้ายังไม่ถึงหรอกคล้ายๆกับต้นไม้อะถ้าเราว่าต้นสักมันมีแก่นสวยต้นพยุงมีแก่นสวยถ้าปลูกวันนี้อีก10ปีก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะกว่ามันจะเกิดแก่นทีนี้พระในพระศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าจะพูดในหลักธรรมจริงๆอ่ะมันมีอยู่สองอันมีโลกิยะและโลกุตตระถ้าพูดในชื่อของมันก็คือพระสัทธรรม10พระสัทธรรม10ก็คือโลกุตตระธรรม9แล้วก็ปริยัติสัทธรรม1รวมเป็น10ทีนี้กว่าจะเข้าไปถึงโลกุตตระอันเป็นหลักของพระศาสนาโดยตรงที่เราพูดกันอยู่ทุกวันต่อมาเชื่อว่าที่นี่ท่านทั้งหลายพูดได้ทุกคนถ้าว่าว่าได้ลงสลาไปเลยจะมาอยู่ดี จริงไหมทุกคนต้องพูดได้ถ้าพูดไม่ได้ให้ลงสลาไปเลยทำไมถึงบอกอย่างนั้นเอาก็บอกแล้วจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาพูดได้ไหมได้นั่นแหละคือแก่นแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้พระบวชนานแล้วนะ
ท่านจะอยู่ในที่นี้ก็อาจารย์มหาสมปองแล้วก็อาตมา30 40พรรษาได้ก็ยังเข้าไม่ถึงแต่ว่าจะเข้าถึงพระสัทธรรมปริยัติสัทธรรมเรียนรู้มาพอสมควรอย่างน้อยๆก็ให้มันทรงจำให้มันเข้าในสัญญาเราก่อนแต่ตัวที่จะหลักๆเลยก็คือถ้าเข้าไปถึงจุดสูงสุดก็คือจะทำลายโลภะโทสะโมหะแต่เมื่อเวลาจะไปหลักจริงๆพระพุทธเจ้าก็บอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความพยายามจะพยายามแบบไหนอย่างโยมแม่ที่เป็นอุปถากวัดเนี่ยในเฟซนี่เห็นนั่งเรียนอายุ80กว่ากับเนนอายุ16อายุ15เรียนด้วยกันเนี่ยคือสนใจเรื่องปริยัติแล้วก็เรียนตั้งแต่กรุงเทพนะไม่ใช่เฉพาะเรียนที่นี่เรียนตั้งแต่กรุงเทพมาอยู่ที่นี่ก็มาเรียนนี่คือสนใจอยากจะว่าถ้าเราเกิดอีกยังไงเราก็เกิดเพราะว่าเรามีอย่าง2อันมีอย่างบุญกับอย่างบาปแต่ว่าอย่างบาปจะทำยังไงมันถึงจะน้อยใช่ไหมถ้ายางบาปมันน้อยเราก็จะมียางบุญเยอะถ้าไปฮอตถ้าไปถึงจะออกอีสานอยู่เรื่อยเลยถ้าจะไปถึงจุดหมายมันก็จะต้องละยางสองอันเนี้ยเพราะยางสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวให้เกิดถ้าเวลาจะไม่เกิดต้องละทั้งบุญทั้งบาปนั่นคือจุดหมายปลายทางแต่ทีเนี้ยวิธีจะเข้าที่เนี้ยอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จะยากหน่อยหมายความว่าเรามีภาระธุระทุกอย่างที่จะต้องดูแลขนขวายเองแต่สำหรับพระเป็นผู้ที่แรกทีเดียวเนี่ยได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ให้บวชในพระศาสนาพอบวชในศาสนาก็มารับธุระ2ประการคันธะธุระอันเบื้องต้นก็หลายท่านที่นั่งอยู่นี่ก็รับภาระสนใจแล้วก็เป็นพระแล้วก็เป็นวัดที่อยู่นอกเขตเทศบาลอย่างเนี้ยมีพระ10 20รูปนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาโดยเฉพาะอาตมาเป็นเจ้าคณะอำเภอเนี่ยหาพระบางวัดไม่มีเลยบางวัดมีรูปเดียวทีนี้มีรูปเดียวเนี่ยโยมก็คิดเหมือนกันเนี่ยคิดเหมือนกันถ้าเป็นภาษาไทยเลยว่าอันมีพระรูปเดียวคนบ่ยากดอกเดี๋ยวแม่ออกนั้นก็ไปกันมาคิดตรงกันไม่มีคนไปพระอย่างเมื่อวานน่ะคนเต็มศาลาเมื่อเช้าเนี่ยมีคน5คนไปวัดอาตมาก็เลยพูดเชิงว่าถามอีแม่อีแม่กินข้าวมือเดียวก็ยังไปส่งตะมือวันบุญขอสากว่าก็เลยพูดอย่างนี้นะแต่ว่าที่จริงไม่อดหรอกถึงจะไป5คนแต่โยมเขาใส่บาตรก็อาหารก็พอฉันอยู่นะอันนี้คือวิธีทำแล้วทีนี้โดยเนื้อหาสาระก็คือจะทำยังไงโยมถึงจะเข้าใจเอาเฉพาะสถานีวิทยุที่ทำงานอยู่เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์พูดอ่ะแม้แต่เด็กก็จำได้แล้วทีนี้ตอนที่เราฟังใหม่ๆอาตมาเองก็เป็นเหมือนกันเมื่อก่อนก็ฟังสถานีวิทยุของอาจารย์พระครูจริยสารธรรมนี่แหละพอตอนนั้นออกมาอยู่ต่างจังหวัดเนาะออกมาอยู่ผู้เรือใหม่ๆมาปี46แล้วก็มาทำงานแล้วพอตอนหลังลาออกจากครูใหญ่โรงเรียนปริยัติแล้วก็มาสอนบาลีมาสอนบาลีก็แรกก็ยังไม่สอนก็มาฟังวิทยุพอฟังวิทยุเนี่ยก็เอ๊ะพระจัดรายการทีนี้พระครูจริยะเขาถ่ายทอดสดงานปฏิบัติธรรมนี่แหละเราก็ไม่เคยเห็นป่าเนาะเราไม่เคยเห็นป่าเราอยู่กลางทุ่งบ้านตมาอยู่ทุ่งกะลาร้องไห้ก็บ้านภาพไม่บอกว่าเป็นป่ายังไงพอตอนหลังต่อมาก็เลยไปดูสถานีพอดูสถานีตอนนี้อาจารย์พระครูจริยะเขาก็นิมนต์ไปตลอด
ตอนนั้นก็ยังพูดไม่เป็นเลยพูดไม่เป็นเอ๊ะเขานิมนต์แล้วเดี๋ยวมันจะเสียเชิงมาหาก็ทําท่าทําทางให้มันคือหน่อยเนาะก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มไปพูดเรื่อยๆพอตอนหลังท่านก็เอาวิทยุไปให้แล้วพอตอนหลังเขาก็ไปดึงลงตั้งแต่57เป็นต้นมาจนบัดนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะตอนนี้ก็ไม่มีก็จัดรายการอาศัยสถานีวิทยุอยู่ไอ้ตรงนี้แหละตรงที่พระจะนำธรรมะไปสู่ชาวบ้านแล้วทีนี้เวลาจะดึงเข้าหาสาระท่านทั้งหลายว่าจะดึงยังไงโดยเฉพาะสถานีวิทยุเนี่ยก็จะดึงคนได้จำนวนมากหน่อยโดยเฉพาะตอนกฐินงานสำคัญสำคัญของสถานีก็จะมีคนมาเยอะแต่วันเนี้ยเมื่อวานเป็นวันพระใหญ่ใช่ไหมทีนี้อย่างที่บ้านก็มีศพมีงานศพอยู่คนก็ไม่มาก็เลยคนเลยน้อยทีนี้สาระที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายว่ามันก็ยากเอาอย่างคนเราเนี่ยประเทศไทยมีเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครใช่ไหมบางคนไม่เคยไปกรุงเทพเลยไม่รู้จะไปสายไหนบางทีไปกรุงเทพถูกหลอกอ่ะเพราะคนที่จะพาไปมันก็หลอกเราเมื่อวันก่อนนั้นไปกรุงเทพแต่มาไปลงรถแล้วก็ยืนเขาก็มาถามบอกหลวงพี่จะไปไหนหลวงพ่อจะไปไหนก็ถามแล้วก็เสนอราคานะแท็กซี่อาจารย์ไปไหม300บอก300ไม่ไปหรอกแล้วอีกคนหนึ่งมาเสนอว่าอาจารย์200ไปไหม200ก็ไม่ไปเพราะค่ารถมัน100กว่าบาทอ่ะเราก็รู้อยู่ว่าค่าแท็กซี่มิเตอร์เนี่ย100กว่าบาทเนี่ยคือเวลาเราจะไปถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะถูกหลอกโดยเสียเงินมากกว่าความจำเป็นอันนี้คือทางเมืองหลวงนะแต่ทีเนี้ยในทางที่เราจะเดินเข้าสู่แก่นมันน่ะเราจะหลงทางไหมถามถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์ผู้ที่ทรงความรู้ที่จะบอกที่จะสอนโดยเฉพาะเรื่องของการสอนเนี่ยไม่ว่าจะสอนปริยัติหรือสอนวิปัสสนาก็ตามถ้ายังไม่รู้เรื่องแล้วจะไปสอนพอบวชมาแล้วสอนเลยอย่างเงี้ยจะถามว่าเก่งไหมไม่เก่งหรอกเพราะว่าต้องมีอย่างน้อยๆต้องมีครูบาอาจารย์อบรมแล้วอาจารย์ที่ศึกษามานั้นก็ต้องรู้เป็นอย่างดีแล้วปฏิบัติมาอย่างช่ำชองถึงจะไม่ผิดเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาพระนำบางทีก็พาไปนั่งสมาธิในใกล้ๆกงงูเพื่ออยากจะให้เกิดความหวาดเสียวอะไรประมาณนี้มันก็หลายวิธีนะที่เขาทำใช่ไหมถามว่ามันตรงไหมจะเข้าสู่แก่นสาระของพระพุทธศาสนาได้ไหมนี่คือเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าก่อนที่จะไปถึงแก่นอันเป็นสาระอย่างมากๆเนี่ยบางทีในพระศาสนาเนี้ยก็มีอะไรเยอะแยะที่จะทำให้เราติดเราหลงเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ว่าถ้าจะศึกษาเรื่องแก่นของพระศาสนาแรกทีเดียวก็ต้องอาศัยพระผู้ที่ทรงความรู้อย่างอาตมาเองก็ได้มาอบรมกับพระอาจารย์ 2-3 รุ่นนะแต่ที่จบมีรุ่นเดียว อบรมพระไตรปิฎกนอกนั้นก็มา7วันบ้าง5วันบ้างแล้วก็กลับไปแล้วก็มาส่งลูกศิษย์เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับอาจารย์สาธุอาจารย์พระกุศีต่อไปนะครับอยู่ใกล้กันนี่แหละครับก่อนครับคือท่านอาจารย์พระมหาชูเชิดติดสังโกรเลขาของอาจารย์พระครูนี่แหละมาด้วยกันอยู่ใกล้กันช่วยเหลือกันงานครูบาอาจารย์มาโดยตลอดอาจารย์มาชูเชิดนี่ก็มีหลักธรรมดีๆก็เลยวันนี้นิมนต์มาเพื่อจะได้มาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามาเจาะเอาคติธรรมองค์ความรู้อุดมการณ์ชั้นสูงระดับที่อัธยาศัยน้อมมั่นคงในพระศาสนาคืออะไรคืออะไรเราก็อยากจะได้หลายๆอาจารย์จะได้มาสงเคราะห์ใช้ในชีวิตประจำวันในอัธยาศัยของตัวเองได้ในมณฑลอาจารย์พระมหาชูเชิดครับ
ขอแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเสียงกล่าวกราบขอโอกาสท่านพระอาจารย์มหาสมปองท่านพระครูศรีธีรพรและก็พระเถระโนเถระเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่นั่งในสถานลานธรรมแห่งนี้และก็ตลอดถึงที่รับฟังอยู่ในการถ่ายทอดสดทั้งทางวิทยุทั้งทาง Facebook Live ต่างๆที่ติดตามฟังอยู่ในเบื้องต้นก็บอกญาติโยมว่าพระสงฆ์ที่เข้ามาสู่ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาบวชถือว่าได้ภาระจากอุปัชฌาย์ตั้งแต่วันแรกแล้ววันแรกอุปัชฌาย์ท่านจะบอกให้เราศึกษาอยู่ในระดับเบื้องต้นก็คืออันแรกบอกว่าอาทิศีลสิกขาสิกขิตภาอาทิจิตตสิกขาสิกขิตภาอาทิปัญญาสิกขาสิกขิตภาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านจะบอกอย่างนี้ทีนี้ถ้าจะพูดเรื่องแก่นของพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เปิดประเด็นไปแล้วตอนที่อาตมาออกมาจากภูเรือนี่ก็ไม่ได้คิดว่ามากับสักการะครูบาอาจารย์แล้วก็จะพาโยมกลับพอแต่มาเห็นรายชื่อก็เอาท่านนิมนต์แล้วยังไงก็ต้องอยู่ที่จริงที่วัดวันนี้ก็มีงานเผาศพเหมือนกันแต่บอกให้พระที่วัดว่าอยู่ในการชาปนกิจนะเพราะท่านพระอาจารย์ท่านนิมนต์ไว้ก่อนล่วงหน้าก็เลยต้องมาทางนี้ก่อนมานำกันโยมยังถามอัตมาอยู่เลยไม่รู้ว่าโยมที่มาจากกรุงเทพฟังอีสานรู้เรื่องหรือเปล่าโยมถามว่ายังไงอาจารย์พระอาจารย์มหาสมปองมีวัวกี่ตัวตอนนี้โยมที่มาด้วยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาไปพูดกับโยมด้วยกันแหละว่าพรุ่งนี้จะไปงานวันเกิดท่านพระอาจารย์มหาสมปองแต่บังเอิญว่าโยมคนที่ได้ฟังนะเขาก็รู้แต่ท่านอาจารย์มหาสมปองอีกรูปหนึ่งบอกว่าโอ้อาจารย์สมปองรูปนี้ท่านอยู่กรุงเทพท่านมีฟาร์มวัวนะไม่รู้ว่าตอนนี้วัวท่านกี่ตัวเขาก็เลยถามอาตมาว่าอาจารย์มหาสมปองตอนนี้ท่านมีวัวกี่ตัวอาตมาก็เลยบอกคนละสมปองนะโยมนะสมปองนี้ท่านไม่มีวัวหรอกมีแต่หนังสือพระไตรปิฎกอยู่ที่วัดของท่านโยมก็ยังไม่รู้นะแต่ท่านก็รู้ว่าอันไหนคือท่านมหาสมปองอันนี้คือโยมที่มาด้วยนะดังนั้นตอนที่ตมาบวชแรกๆเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะอยู่ถึงทุกวันนี้นะโยมอยู่ไปอยู่มาตอนนี้ก็25พรรษาตอนพรรษานี้แหละนะ25พรรษาแล้วเห็นหลวงพี่ไปถามชื่ออาจารย์ชื่ออะไรก็เลยบอกว่าชื่อมหาชูเชิดกี่พรรษาแล้วพอถามอาจารย์บอก25พรรษามองหน้าเราอีกสงสัยหน้าเรามันโกหกหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ถึงวันนี้โยมตอนมาอยู่อำเภอภูเรือแรกๆก็คิดว่ามาเรียนหนังสือที่มจรนะเรียนจบก็คงจะกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดที่มุกดาหารเพราะว่าอุปัชฌาย์ท่านบอกว่าถ้าเรียนจบแล้วให้กลับมาบ้านให้ไปช่วยงานท่านแต่บังเอิญมาอยู่ทางภูเรือท่านพระกุศีตอนนั้นท่านก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอภูเรือท่านก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเลขาท่านนะตั้งแต่ที่ท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอภูเรือมาอยู่ภูเรือตั้งแต่ปี48นะปี49ท่านก็ให้ช่วยงานคณะสงฆ์จนมาถึงปัจจุบันนี้นะได้เป็นเลขาท่านเป็นเจ้าอาวาสทีนี้โยมที่จะเข้าถึง
แก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆที่อาตมาพูดในเบื้องต้นว่าสำหรับพระนี่บวชตอนแรกอุปัชฌาย์ท่านก็จะบอกนิสัยในนิสัยตอนท้ายๆเนี่ยท่านก็บอกว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาสิกิตภาหมายถึงพระสงฆ์ที่เข้ามาสู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องศึกษาในเรื่องจากง่ายไปหายากถ้าเป็นของโยมก็จะพูดถึงเรื่องของทานในเบื้องต้นอาตมาพูดประจำกับโยมชาวภูเรือนี่นะโดยเฉพาะแถววัดพลทองบ้านหนองบัวถ้าชวนไปทำโรงทานนี่สู้ตายสู้ตายในที่นี้นี่หมายถึงว่าไปที่ไหนก็ไปน้ำท่วมก็ไปกลางค่ำกลางคืนน้ำท่วมบ้านสูบที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มยังลุยแจกข้าวกล่องยังลุยแจกของอยู่ในหมู่บ้านเขาแต่ชวนโยมไปไหมไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมจากสมมติว่าชวนไปให้ทานนี่รถ40 20คันหรือว่า10คันอย่างนี้นี่ถ้าชวนมาจำศีลมาปฏิบัติธรรมนี่ประมาณ 2% ก็คิดดูว่าสมมติว่าชวนมารักษาศีลนี่จาก30 40ชวนไปให้ทานถ้าชวนมารักษาศีลนี่ก็จะประมาณ5คน10คนอย่างนี้อันนั้นก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็วางพื้นฐานเป็นบันไดขั้นแรกก็คือเรื่องของการให้ทานอันนี้คือสำหรับโยมนะทานแล้วก็ขึ้นมาถึงศีลถ้าถึงเรื่องของสมาธิแล้วมันก็จะยากขึ้นไปเป็นลำดับ1 2 3ขึ้นไปแต่ถ้าจะเป็นของพระนี่ก็ศึกษาเรื่องศีลก่อนเรื่องสมาธิก็จะเกิดปัญญาตามมาเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านได้วางแนวทางที่เราจะเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็เอาเรื่องของทานนี่แหละเป็นพื้นฐานนะเอาเรื่องของทานก่อนเอาเรื่องของศีลก่อนดังนั้นโยมผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมก็จะได้ศึกษาอาตมาก็เห็นแต่ท่านพระอาจารย์พระครูสมุทวีนี่ที่ท่านถ่ายทอดสดในเฟซบุ๊กนะเป็นเพื่อนกับท่านทางเฟซเพิ่งเห็นตัวจริงท่านวันนี้แหละนะดูในเฟซกับตัวจริงเนี่ยเหมือนกับคนละคนเลยนะโยม ติดตามท่านติดตามฟังทางเฟซวันไหนมีเวลาก็ฟังท่านอยู่ช่วง10โมงอย่างนี้นะหรือว่าช่วงตอนเย็นๆนะคือหลังจากว่างงานเวลาเรามาเปิดเฟซดูก็เห็นท่านกำลังจัดรายการก็ฟังท่านอยู่นะแต่บางทีการฟังเฟซเนี่ยเราไม่กดเข้าไปมันก็จะไม่คนผู้จัดรายการเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าใครฟังไม่ฟังใช่ไหมถ้าเราฟังแบบเราไม่เข้าไปนะแต่จะมาฟังส่วนมากอาจจะมาฟังครูบาอาจารย์พระครูศรีก็ตามท่านอาจารย์มหาสมปองบางทีท่านสอนพระไตรปิฎกก็จะฟังแบบโดยที่ไม่ให้ท่านรู้ตัวว่าถ้าพูดภาษาแบบหนึ่งว่าสุ่มฟังนะแอบฟังแต่ก็ฟังท่านประจำเช่นอาจารย์นิรุตอย่างนี้ก็จะฟังแบบไม่เข้าไปโดยที่มันก็จะไม่ขึ้นว่าคนดูเท่าไหร่คนฟังเท่าไหร่อย่างนี้นะแต่ก็ฟังประจำมีเวลาก็ฟังนะดังนั้นก็ขอเปิดประเด็นไว้ในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับอาจารย์สาธุครับอาจารย์พระมหาชูเชิดเลขาหลวงพ่อพระครูศรีต่อมาครับท่านอาจารย์พระครูสมุทวีเกตุธรรมโมฮะทำไมนะตกลงมีวัวกี่ตัววะเดี๋ยวจะพาไปดูครับเต็มอยู่ในห้องนู้นนะครับวัวภาษาบาลีว่าโคแปลว่าอริยธรรมโคแปลว่าสวรรค์โคแปลว่าประตูไปสวรรค์โคแปล11เนื้อความครับโคศัพท์ครับทีมาดูครับท่านอาจารย์ครับเนื้อหาตอนนี้เรายังไม่เข้าเราจะให้ครูบาอาจารย์ได้แนะนำตัวได้รู้จักอัธยาศัยความตั้งใจของท่านว่าท่านตั้งใจทำอะไรสอนไปทำไมต้องมักนั่งกันหนาพระวิธรรมเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกสอน อะไรประมาณนี้เราก็จะได้รู้ความตั้งใจครูบาอาจารย์นิมนต์อาจารย์พระครูสมุทวีครับ
ขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปเพื่อนสหธรรมิกตลอดจนถึงน้องเนนแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านก่อนอื่นก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตซึ่งท่านก็เป็นผู้มีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒินะวัยวุฒิก็คือ62ปีคุณวุฒิก็คือผู้ศึกษาทรงคำสอนในด้านพระไตรปิฎกแล้วก็พรรษาก็42พรรษาอันนี้แอบกระซิบกับท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมหรือท่านพระอาจารย์นิรุตนะที่รู้จักกันนะก็ท่านพระอาจารย์มหาสมปองเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นสัตบุรุษเป็นผู้ที่เราเข้าใกล้มันเกิดแสงไปด้วยนะไอเรามืดๆพออยู่ใกล้ท่านมันก็มีแสงมีอุดมการมีอุดมคตินะเห็นครูบาอาจารย์ทำงานสิ่งที่เราได้ก็คือกำลังใจแล้วก็คิดว่าการเผยแผ่พระศาสนานี่แหละเป็นหัวใจเป็นแก่นแท้ของพระศาสนานะนึกถึงที่พระองค์ได้แสดงธรรมะกันแรกเขาเรียกว่าธรรมจักรวัฒนสูตรทำให้โกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกนอกนั้นก็ต่อมากับวัปปะพัทธิยะมหานามะอัจฉิเสร็จแล้วพระองค์ก็ส่งให้จาริกไปเพื่อประกาศพระศาสนาให้ชาวโลกทั้งหลายเนี่ยได้รู้เรื่องของความทุกข์ได้รู้เหตุแห่งความทุกข์ความดับทุกข์หนทางให้เขาถึงความพ้นทุกข์ที่มาในวันนี้ก็มาเพราะท่านอาจารย์เป็นพระที่มีความทุ่มเทการงานเห็นกันมาตั้งแต่ตรงเนี้ยเป็นป่ามะขามยังไม่เห็นเป็นศาลาแล้วก็แอบมองแอบชมมาเรื่อยนะแอบมองก็หมายความว่ามองท่านทำงานแอบชมก็คือทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังนะแต่จะไม่ตำหนิกลัวบาปแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพระครูศรีธีรพรนะนี่ก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระก็ดูท่านทางเฟซนะติดตามท่านทำงานเหมือนกันก็เห็นท่านหัวเราะอยู่คนเดียวก็เลยคิดว่าเออเนี่ยการเผยแผ่มันก็จะช่วยได้ตรงหัวเราะเนี่ยนะญาติโยมบางคนก็ถามนะอาจารย์พระครูศรีนะท่านพูดธรรมะแล้วทำให้อารมณ์ดีอารมณ์ดียังไงโยมท่านหัวเราะเองว่างั้นนะเอาก็ท่านอยู่คนเดียวโยมจะให้ท่านหัวเราะกับใครเพราะท่านนั่งอยู่คนเดียวแล้วโยมดูท่านดูตรงไหนก็ไม่ได้ดูตรงไหนดูตรงท่านหัวเราะว่างั้นนี่แหละมันเป็นเสน่ห์ของนักบรรยายอาตมาว่าอย่างงี้อาตมาก็เข้าไปชมนะแล้วก็อาจารย์พระครูพระมหาชูเชิดใช่ไหมครับชูเชิดท่านก็พูดก็ให้คิดเหมือนกันนะเห็นตัวจริงกับในเฟซเนี่ยมันเหมือนคนละคนกันไอ้ตรงนี้ก็ไม่เห็นเปิดเผยว่ามันเป็นยังไงตัวจริงกับตัวปลอมนะอันนี้ก็ได้จะไปถามส่วนตัวนะแล้วอีกท่านหนึ่งที่นั่งใกล้ๆกับอาตมานี่ก็เหมือนกัลยาณมิตรเหมือนเพื่อนเหมือนสหธรรมิกที่เห็นอาจารย์นิรุตเนี่ยจำได้ตอนนั้นไปกับคุณยายสวัสดิ์มีศาลาอยู่หลังเดียวไปนอนเต็นท์ด้วยนะอาจารย์นะจำได้ไหมไปนอนเต็นท์แล้วก็คุณยายสวัสดิ์ก็ไปพวกกลุ่มเดือนกายเดือนใจก็ไปก็ไปเห็นท่านเอ๊ะมาอยู่ในป่าในเขาแล้วก็เห็นท่านตั้งสถานีวิทยุตอนแรกเนี่ยกลุ่มยายเขาชวนไปเยี่ยมอาจารย์ในรุตไหมไปให้กำลังใจท่านไหมเอาไปยังไงเพราะตอนนี้จะทำสถานีวิทยุที่วัดป่าจริยธรรมก็ไปก็เห็นแต่เสาโยมไม่เห็นมีอะไรเลยอยู่ในกลางป่ากลางเขาแต่ผลลัพธ์กลับมาเป็นยังไงรู้ไหมโยมผลลัพธ์กลับมาตอนนี้วัดป่าจริยธรรมนั้นเป็นสถานลานบุญสถานลานธรรมแล้วก็เป็นวัดหนึ่งนะที่อาตมาภาพไม่เคยปฏิเสธเหมือนกันถ้าท่านนิมนต์เพราะอะไรคนทำงานถ้าไม่ให้กำลังใจคนทำงานพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่ไม่ควรปกปิดไว้มีสี่อย่าง1พระอาทิตย์ในเวลากลางวันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปกปิดไว้ไม่ดีใช่ไหมครับพระอาจารย์2พระจันทร์ในเวลาค่ำคืนเช่นวันเพ็ญเดือน3เดือน6อย่างเงี้ย
วันพระจันทร์เต็มดวงถ้ามีเมฆมีหมอกสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปิดบังก็ดูไม่งามส่วนตัวที่3นี่สำคัญที่สุดก็คือคุณงามความดีปกปิดไว้ไม่ดีฉะนั้นเห็นคนดีถ้าเราไม่ให้กำลังใจคนดีแล้วจะไปให้กำลังใจใครเนี่ยที่มาเนี่ยก็คือเพราะใจทั้งนั้นมาเพราะถามว่าทุกรูปนี่มีงานไหมมีอาตมาเนี่ยลืมหาคนสอนแทบจะไม่ทันโยมเหลืออยู่30นาทีต้องโทรศัพท์ไปให้แม่ชีไปสอนแทนที่วัดมหาธาตุพระอาจารย์ลูกศิษย์เขาไลน์มาพระอาจารย์มาสอนไหมเขาโทรศัพท์อาจารย์พระครูศรีลืมงานทิ้งงานเนี่ยเขาจะไล่ออกกับคราวนี้แหละครับนะเขาก็เลยให้แม่ชีปาริเชตปาริชาติเนี่ยเป็นลูกศิษย์ไปสอนแทนสิ่งสำคัญที่มาที่นี่ก็คือคุณงามความดีของท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้เช่นพระอาจารย์มหาสมปองท่านทำอะไรเรียบร้อยสะอาดและที่สำคัญจะเป็นที่พักที่อาศัยถนนหนทางชอบที่สุดคือถนนหนทางตอนนี้นะครับผมชอบที่สุดคือถนนทางกับต้นไม้เข้ามาแล้วมันรู้สึกอยากเดินจงกรมอยากภาวนาอยากแล้วที่สำคัญก็คือต้นไม้ตอนนี้ก็พูดเพื่อจะได้ต้นไม้เขาเรียกว่าต้นอโศกบ้างต้นพระอานนท์รักษาบ้างนะมาแล้วก็ท่านก็พยายามชี้ให้ดูว่าต้นไม้อะไรยังไงเพราะมันตรงกับธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสให้เห็นว่าถ้าคนเราศึกษาธรรมแล้วเนี่ยน้อมนำให้เข้าถึงแก่นก็คือธรรมชาติที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะพูดอยู่เป็นประจวบธรรมดาธรรมชาติคู่กับธรรมดาฉะนั้นสิ่งที่มาในวันนี้เป็นแก่นของสิ่งที่คำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็คือคุณงามความดีของคนเนี่ยปกปิดไว้ไม่ดีและอีกข้อที่4นี่ที่ว่าสำคัญยิ่งยวดกว่า3อย่างนั้นคืออะไรพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนเนี่ยถ้ายกตัวอย่างอย่างพระอาจารย์มีพระไตรปิฎกเยอะแยะวัดนั้นก็อยากได้วัดนี้ได้ล็อกกุญแจอาจารย์ไม่มาเปิดไม่มาอะไรนี่ไม่ดีบางแห่งนะครับกลัวคนเขาไปเปิดกลัวเขาไปลักแอบซ่อนไว้ครับบางทีไปกราบแล้วมันจะเปิดดูหนังสือเปิดไม่ได้ครับเขาห้ามอย่าจะไปแตะเดี๋ยวเป็นบาปดูสิพระอาจารย์นี่แสดงว่าไม่เข้าใจแต่คำสอนที่พระองค์ทรงว่าไม่ควรปกปิดก็คือหลักธรรมคำสอนก็ในพระไตรปิฎกจะเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระพิธรรมปิฎกเนี่ยถ้าเรามาจำแนกแจกแจงอย่างที่ท่านพระอาจารย์ทำเนี่ยยิ่งมาเห็นพระอยู่ตั้ง20กว่ารูปมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความใส่ใจสนใจแม้กระทั่งที่บอกว่ากิจนิมนต์ยังไม่ไปมีงานศพจะให้ไปสวดศพไม่ไปนึกถึงความเป็นครูเนี่ยถ้าตอนย้อนไปเป็นนักเรียนคล้ายๆกันตอนเป็นนักเรียนเนี่ยเรียนอย่างเดียวไม่อยากไปไหนไม่อยากรับกิจนิมนต์พอเป็นครูก็เช่นเดียวกันก็ไม่อยากจะไปไหนอยากจะสอนหนังสือเพราะอะไรเพราะมันมีพลังตรงไหนเขาไม่รู้แล้วเขาได้รู้เขาไม่เข้าใจแล้วเขาเข้าใจนั่นคือความสุขเหมือนคนหลงทางชี้ทางอย่างที่อาจารย์พระครูศรีบอกว่าเนี่ยไปกรุงเทพรู้ราคาถ้าไม่รู้ราคาก็ถูกหลอกถ้าในหลักอภิธรรมก็คืออวิชชาความไม่รู้คือโมหะอย่างท่านพระอาจารย์นำมาจุดประทีปธรรมส่องไปในใจของชาวพุทธเราถ้าชาวพุทธเข้าใจเรื่องของพระธรรมคำสอนเนี่ยจะไม่หาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจะไม่เอาต้นไม้แม่น้ำภูเขาใบไม้หรือแม้กระทั่งต้นหญ้าต้นหญ้าคาปวกจอมปวกจอมอะไรเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพราะที่พึ่งที่แท้จริงถ้าเราได้มาศึกษาแล้วนอกจากพระรัตนตรัยไม่มีนอกจากพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะไม่มีฉะนั้นสิ่งที่ควรปกปิดไว้ไม่ดีก็คือพระสัทธรรมคำสอนจะเป็นปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมปฏิเวทธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่พระองค์ได้ฝากไว้ให้ชาวพุทธหรือพุทธบริษัททั้งหลายว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละจะเป็นตัวแทนของชาวพุทธแต่ถ้าชาวพุทธให้ความละเลยไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ศึกษาไม่เพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนก็จะทำให้พระศาสนานั้นก็ต้องเสื่อมไปตามที่พระองค์ทรงตรัสว่า 5,000 ปีนะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสนะมาร่วมงานท่านพระอาจารย์ก็ขอให้พระอาจารย์
ก็ผมก็คงจะขอลาเลยนะครับเพราะว่าจะก็จะต้องเดินทางบ่ายสามครับก็จะเดินทางบ่ายสามก็จะขอครูบาอาจารย์ขออนุญาตครูบาอาจารย์กราบลาทุกรูปทุกนามนะครับทั้งญาติโยมด้วยเพราะว่าจะต้องเดินทางออกจากนี้บ่ายสามเผื่อรถติดอะไรด้วยครับก็ขอให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์มหาสมปองเป็นร่มเงาร่มโพให้ศิษยาสานุศิษย์ให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้แสงสว่างทางด้านจิตใจนำพาตนพ้นจากกองทุกข์เข้าถึงพระบรมสุดคือพระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเตือนสาธุขอยมถวายค่าเดินทางยมแม่มาใครจากจะถวายครูบาอาจารย์เดินทางกลับก่อนเพราะว่าเครื่องบินจะต้องบินตามเวลาได้เท่านี้ก็ดีใจมากครับท่านอาจารย์นะแล้วก็เหลืออีก4รูปก็จะคุยกันต่อจนกว่าจะครบเวลา